อยากดูรองเท้าที่พี่สะสมอ่ะครับโอ้เนี่ยครับอยู่เหลืออย่างนั้นนะเราไปดูรองเท้าที่พี่ลองครับผมบอกคุยกับตัวเองว่าไงบอกเฮ้ยบอกโอ้โหลุงนี้กูเจียดเวลากูเจียดเวลาสัก3วันมาทำอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คงดีกับสุขภาพมันมีความสุขร่างกายคงดีกว่านี้ดีกว่ามันมีความสุขนะสำหรับนักวิ่งที่นักวิ่งเนี่ยแต่ก่อนผมก็เอาอย่างนี้ไปวิ่งวินเทจเนี่ยตัวไหนพี่เอาไปวิ่งโอ้โหเจ็บตีนชีพหายเลยคือจริงๆพวกนี้มันคือรองเท้าวิ่งสมัยก่อนนะครับแต่สมัยก่อนนวัตกรรมมันก็เท่านี้คือมันไม่ได้ผิดอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นของอันนี้ยี่ห้อของรุ่นเก่าอันนี้ภูม่าครับภูม่าครับมีไนกี้มีภูม่าจริงๆจริงๆไนกี้จริงๆที่วิ่งตอนแรกเนี่ยไม่ได้อยู่ที่นี่ครับมันก็เป็นรองเท้าน่าจะเป็นรองเท้าสนีกเกอร์เฉยๆอ่ะแต่เนี่ยยุค70จริงพวกเนี้ยนี่ของเก่าว่าของเก่าครับของเก่าของเก่าซึ่งอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าวิ่งมั้งนี่สวยดีใช่ไหมใช่ฮะตัวพูม่านี่ก็ฝรั่งเศสหรือเยอรมันนี่คอนเวิร์ตไม่น่าวิ่งกันยิ่งเจ็บตีนมากนี่นะครับยูนิบาลานเนี่ยเหมาะดีพื้นอันนี้ก็วิ่งได้รุ่นเนี่ยใช่นี่คือซื้อก่อนที่เป็นนักวิ่งหูหนักอ่ะนิวบาลานอุ้ยมันหนักอยู่ว่ะ 2,000 ก็สมัยก่อนผมว่าความเบามันยังไม่พัฒนานี่มันปีประมาณ 2,000 ได้ยุคปีประมาณ 2,000 ซึ่งยุคนั้นแค่นี้ก็เนี่ยพังหมดแล้วเนี่ยโฟมเกือบไปหมดแล้วไปหมดแล้วเนี่ยโฟมเนี่ยจับรูดดุดแล้วดูดิยุ่ยหมดแล้วยุ่ยหมดแล้วเนี่ยพังหมดแล้วหลุดก็มีคอนเวิร์ตแต่ไม่ได้เป็นรองเท้าวิ่งคอนเวิร์ตนี่รองเท้าวิ่งเหรอจริงบาสเกตบอลว่านี่ก็น่าจะใช่รองเท้าวิ่งสมัยก่อนอันนี้ก็น่าจะยุค80นี่ก็เคยเอาไปวิ่งเดินมาอ๋อพี่โอ้ยอันนี้เบาอันนี้รองเท้ากีฬาจริงสำหรับยุคนั้นเบาวินเทจสำหรับยุคนั้นผมว่าสวยเลยครับผมไม่เคยเห็นรุ่นนี้นะครับจริงๆมันมีเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่มีรุ่นไหนที่ชอบมากผมชอบผูมากนิ่มมากนะคุณลองหยิบมาดูด้วยตัวจริงนะเนี่ยตัวนี้อ่ะเออนาแล้วยังนิ่มแบบโอ้ไม่ไหวแล้วแต่ก่อนนี่แบบบิดแบบนิ่มปล่อยเลยขนาดเป็นเก่าแต่สีมันสวยดีเนาะสีสวยสีแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็ชอบครับอันนั้นพูม่าหรืออะไรอันดีเด็ดอย่างนี้ครับที่มีคลิปแดงๆผมว่าดีไซน์มันเนี่ยดีไซน์มันสุดติ่งดีดีไซน์อ๋อมันดูอวกาศนะคือผมว่าสมัยก่อนคงล้ำหน้าดูดีไซน์นะน่าจะประมาณ90อันนี้ถ้าดูจากดีไซน์นะนี่80น่าจะ90เนี่ยอันนี้ภูม่าเหมือนกันเนี่ยภูม่าฝรั่งเศสหรือเยอรมันเนี่ยแน่ใจว่าดีไซน์ดูดินวัตกรรมนี่จนยุคนี้ก็มาใช้เห็นป่ะว่านี่ตั้ง1นี่ประมาณ90ได้ถ้าดูจากพื้นการใช้พื้นยางสีนี้นะครับรองเท้ายางดิบสมัยก่อนยุคนี้ยางสีนี้นะครับแล้วก็ดีไซน์ดูแบบดีไซน์เส้นสายดีไซน์ผมว่าประมาณ90หรือไม่ก็80ตอนปลายเนี่ยพออยู่ตรงนี้ผมก็เป็นแล้วพี่ได้มาจากไหนสวนสุจักรครับพี่ก็ไปคือตาดีได้ตาร้ายเสียใช่ครับคนมองออกก็จะมองออกบ้างเราก็ดูจากดีไซน์ไม่เราก็ดูจากสังเกตจากโลโก้ขนาดไซส์วัสดุดีไซน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยแล้วก็เมคอินก็เกี่ยวถ้าเมคยุคนั้นมันจะเมคอินประมาณเกาหลีน่ะเกาหลี80ไปปลาย90คือพี่มีความรู้เรื่องพวกนี้แบบอยู่แล้วหรือว่าก็ไม่หรอกครับเราก็ศึกษาเรียนรู้เองจากเราผ่านยุคนั้นมาแล้วด้วยไงเราก็รู้ว่ายุคนี้รองเท้ายุคนี้ดีไซน์จะประมาณนี้แล้วยุคนั้นจะเมคอินเกาหลีเมคอินฮ่องกงแล้วก็ตามมาด้วยเวียดนามจีนนี่มาทีหลังเลยญี่ปุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าญี่ปุ่นถ้าเยอรมันนี่ไม่ต้องพูดถึงเยอรมันนี่คือเจ๋งเนี่ยอย่างนี้น่าจะ
make in แบบเยอรมันมั้ยถ้า make in แบบเยอรมนียิ่งถ้าเยอรมนีจะยิ่งเก่าทำไมพี่ชอบปูม่าไอ้นี่ไต้หวันเว้ยเออไต้หวันก็ทำไมพี่ชอบปูม่าผมว่าดีไซน์มันสวยดีนะเส้นสายพี่ชอบโลโก้มันเออแล้วก็ตัวกระโดดดีไซน์ด้วยครับดีไซน์คือในยุคเดียวกันเนี่ย Nike Adidas อาจจะอีกแบบนึงแต่ว่าปูม่ามันมีสีกับมีอะไรบางอย่างเออผมมีจริงๆแล้วผมดันมีปูม่าเยอะเหมือนกันนะมีสีดำอีกคู่นึงอยู่ที่นึงอ่ะสีดำเป็นสนิกเกอร์สีดำรองเท้าวิ่งสมัยก่อนเหมือนกันยุคประมาณเนี่ย70นะเออผมชอบยุครองเท้า70 80ก็โอเคเพราะว่าถ้าเกิด90มันจะเริ่มบึ้มบับแล้วเริ่มเนี่ยลุงลังแล้วฮะใหญ่มันจะหัวมันใหญ่ครับไม่ค่อยชอบรองเท้าเออนี่กระพูมากแล้วเนี่ยดูดิดูสีดีไซน์มันดิเนี่ย9ไอ้จอร์แดนนี่มัน80ไปปลายนะแต่น่าจะ80เนี่ยสวยอันนี้คือรองเท้าบาสใช่ไหมพี่ใช่ครับบาสเนี่ย80ไงก็ยุค Back to the Future 80ก็จะมูดแบบเนี้ย85ใช่ไหมจอแดนป่ะจอแดนพอ90มันจะหัวเริ่มบู้ใหญ่ละเริ่มยิ่ง2000ยิ่งใหญ่แล้วพี่สะสมเนี้ยพี่เอามาดูไหมหรือว่าเก็บไว้หรือว่าบางทีก็พอก็เนี่ยเก็บไว้ครับจนบางอันก็อย่างที่บอกมันพังไปหมดแล้วบางคู่ไม่ใส่เลยอย่างพวกนี้อย่างคอนเวิร์ตบางคู่เนี่ยซื้อมาตั้งแต่แบบใหม่แกะกล่องดูตอนนี้เนี่ยเหลืองตอนนี้เป็นหมื่นแล้วมั้งหรอจริงเนี่ยมีไม่อยากบอกเลยมีคู่เป็นหมื่นแจ๊กอย่างเงี้ยต้องบอกว่า ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องพวกสนีกเกอร์ พวกอะไรเลยอันนี้ USA เนี่ย USA เนี่ยตั้งแต่ขาวเลยตอนนี้ขึ้นราหมดแล้วอ่ะซื้อมาแทบจะไม่ได้ใส่ต้องใส่ครั้งเดียวเองมั้งอันนี้ราคาครับเนี่ยยังมีนี่ติดอยู่เลยตอนนั้นซื้อน่าจะ 3,000 กว่าบาทตอนนี้น่าจะไปแล้วเพราะมันไม่อยู่เยอะเลยตอนนั้นซื้อ 3,000 เนี่ยยังราคายังติดโอ้โหพี่ซื้อที่ไหนสวนนิวจักรมันก็มีสภาพเนี่ยนี่นะดูแล้วยังนิ่มอยู่เลยเนี่ยโอ้โหคนยังนิ่มอยู่เลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยมัน USA ไงครับรุ่น80เนี่ยป้ายก็จะเป็นแบบเนี้ยสีเดียว80จะเป็นสีเดียวกรอบมีกรอบแล้วตัวหนังสือสีเดียวกันหมดแล้วก็ make in USA นะฮะmake in USA แล้วก็มีตรงนี้ด้วยคนชอบแล้วก็จะเป็นไส้ตะเกียงเขาเรียกไส้ตะเกียงตัวนี้ครับถ้าเป็นปกติมันจะเป็นผ้าธรรมดาละเนี่ยปกติจะเป็นอย่างนี้ผ้าธรรมดาอ๋อนี่ไส้ตะเกียงหมดเนี่ยแล้วตัวหนังสือดำตัวนี้ก็น่าจะมาตั้ง70จะมีที่ดูครับมันจะมีคือคนเล่นจะรู้ที่ดูว่าอยู่ตรงไหนดูทรงดูหัวป้านิดหรือหัวแหลมหน่อยให้ดูหัวที่มันแหลมหน่อยที่ไหนอยู่ด้านโน้นไหนหัวยังไงนะพี่คือหัวมันจะแหลมแล้วตรงนี้สั้นหน่อยๆครับแต่อันนี้พอดีคู่มันใหญ่อันนี้คู่มันเบอร์11นะเลือกไซส์แล้วก็ป้ายดำอันนี้ก็กลับนี่ดูพื้นข้างในเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะเนี่ยดีไซน์พื้นข้างในเห็นไหมมันจะดีไซน์ไม่เหมือนกันถ้าเป็นป้ายดำข้างหลังอันนี้สองสีป่ะกรอบสองสีเดียวอยู่สองสีแล้วก็มีอันนี้ซึ่งน่าจะหลายตังค์แล้วนี่ไม่เคยใส่เลยซื้อมาปองทีเลยอันนี้ก็แนวมินิมอลเนี่ยจะเป็น2สีเห็นไหมครับเทากับเก่ากว่าโลโก้เป็น2สีกรอบสีหนึ่งตรงสือสีหนึ่ง มันบ่งบอกว่าซึ่งบอกปีครับว่าอันนี้เก่ากว่าเป็นยุคนี้เป็นยุคป้ายด้วยป้ายดำอันนี้สีเดียวเห็นไหมเห็นไหมกรอบสีน้ำเงินสีเดียวอันนี้ใหม่กว่านี้แล้วป้ายก็จะเป็นป้ายดำถ้าเก่าเนี่ยเป็นป้ายดำเนี่ยครับแต่ยังไส้ตะเกียงนี่คือไส้ตะเกียงถ้าเป็นรุ่นใหม่มันจะใช้ผ้าในตัวหมดฉะนั้นคือเขาก็ดูความเก่าครับแต่จริงๆตอนนี้มันมีรีโปรดักต์ออกมาญี่ปุ่นชอบวินเทจอยู่แล้วก็พยายามที่จะรีโปรดักต์ออกมาทำเป็นเหมือนเดะทุกอย่างแต่ว่าทำในเวียดนามทำในอะไรเงี้ยแต่คุณภาพดีนะครับ
แต่มันไม่ใช่ของเก่าแต่ว่าไม่ใช่ของเก่าซึ่งมันก็คนละไม้ก็ซื้อก็ใส่ใหม่ที่เก็บเก่าซื้อเก่ามาเก็บไว้แต่ว่าใส่ของใหม่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเรย์แบนอะเรย์แบน USA ผมเล่นแบนด้วยไงเรย์แบน USA กับเรย์แบนอิตาลีก็ไม่เหมือนกันซึ่งตอนนี้อะคือเรย์แบน USA ไม่ต้องห่วงมันเล่นอยู่แล้วแหละมันแพงกว่าอิตาลีอยู่แล้วแหละแต่ตอนนี้อิตาลีก็เริ่มน่าซื้อเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้มันเมดอินไชน่าแล้วไอ้เรย์แบนได้ข่าวมานะฉะนั้นอิตาลีก็น่าสนใจแล้วน่าซื้อเก็บดูเรียนเลี้ยงไว้จะได้แล้วได้เอามาใส่ไหมไม่ใส่เลยอันนี้รู้สึกจะใส่ไปครั้งเดียวเองมั้งแต่เนี้ยไม่เคยใส่เลยอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ขาวปิ้งตั้งแต่ขาวไม่เหลืองเลยนะจนเหลืองพอเหลืองเสร็จก็เริ่มขึ้นลาอันนี้มันก็เป็นพาร์ทของรองเท้าเก็บรองเท้าเก็บรองเท้าสะสมที่ไม่ได้มาไม่ได้รองเท้าวิ่งแล้วเคยเอามาวิ่งแต่ว่าแรกๆเคยเอามาเดินแล้ววิ่งแต่ว่าพอเรียนรู้แล้วมันไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่มันแล้วแต่ในอดีตอ่ะมันก็มีเท่านั้นอ่ะก็เหมือนไอ้พันเทนเลยนะที่ชื่อโอ้โหมันใส่แบนนิดเดียวเองมันก็ใส่ประมาณนี้แหละก็ยังวิ่งกันได้เลยก็เหมือนคุณเดี๋ยวนี้ที่วิ่งก็เริ่มแบนขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็อาจจะต้องเป็นอันนี้ก็ได้อาจจะกลับมาใช่สักเมื่อพี่แบบวิ่งไปสักพักพี่อาจจะกลับไปพวกเอามันมาใส่ก็ไม่แน่ไม่แน่ถ้าเกิดพื้นวิ่งไปพื้นไปลุกไม่หลุดไปตั้งก่อนกลางทางเพราะจริงๆแล้วมันคือต้องอย่างนี้ป่ะเพราะที่คุณเห็นผมเนี่ยก็ใส่เป็นรูปนิ้วเท้าอ่ะน่ะมันมีแค่ยางข้างล่างเฉยก็อย่างเงี้ยพี่ผมใส่เนี้ยแต่ผมใส่ทั้ง2อย่างนะเนี่ยพี่มันบางใช่ไหมสรุปแล้วคือบางแล้วต้องเป็นพื้นแข็งเพราะว่าอันนี้แต่ว่ามันสปีดตัวนี้มันสำหรับเรซซิ่งเร็วอันนี้ต้องวิ่งเร็วใช่ไหมแต่มันได้อยู่บางเบาคือตอนนี้ผมยังติดรองเท้าต้นหนาอยู่เพราะผมยังลงต้นอยู่แต่ถ้าเกิดผมเริ่มแบบเจ๋งเมื่อไหร่แล้ววิ่งลงด้วยปลายเท้ามากขึ้นผมก็อาจจะต้องกลับมาเป็นอย่างพวกนี้ก็ได้แล้วได้ข่าวว่าโอนิสุกะดีหรือเปล่าหรืออะไรก็มันก็คือคล้ายกันกับไอเอซิกมันคือพวกเดียวกันมันคือเอซิกใช่มันคือเอซิกญี่ปุ่นเพียงแต่ว่าโอริสุกะนี่คือแฟชั่นคือสนิเกอร์แฟชั่นสนิเกอร์แต่ว่าเอซิกนี่คือถ้าเราสำหรับแต่ไอ้ active wear แต่ ASIC มันก็จะมีแบบหนาก็มีโฮก้าอันนี้เอาไปวิ่งที่ญี่ปุ่นอันนี้เรามาดูพาร์ทของรองเท้าที่แบบวิ่งจริงๆวิ่งจริงๆที่นักวิ่งบอกว่าควรจะใส่รองเท้าอย่างนี้เฮ้ยนี่สวยอ่ะผมก็ชอบโฮก้านี่คู่แรกคือคู่นี้ครับมาดูคู่แรกก่อนทีละคู่นี่คู่แรกครับนี่คู่แรกโอ้ยพี่สายโฮก้าพี่สายโฮก้าแต่โฮก้ามันว่าเบาดีพี่ใช่ใช่มันเบามากดูอย่างนี้นึกว่าหนักโอ้โหเบามากๆโคตรๆอ่ะโฮก้าอันนี้รุ่นอะไรจริงๆถ้าเทียบกับรองเท้าแฟชั่นเนี่ยไอ้บาลังเซก้าโอ้โหหนักเป็นโคตรหนักแต่สวยชิบหายเลยเคยไปถือเคยไปจับอยู่นี่โอ้โหมีมาดิดแล้วก็ไอ้คนได้เป็นรองเท้าแฟชั่นคนเฝ้าแม่งมองรองเท้าแฟชั่นอันนี้เบาแบบคริปตันคือพี่เป็นคนเท้าหน้ากว้างถูกไหมหน้าเท้าพี่กว้างหรือป่ะหรือแคบหรือไม่รู้จริงๆไม่รู้นะครับเนี่ยจริงๆกลางๆปกติปกติเพียงแต่ว่าตอนซื้อเนี่ยมันไม่รู้มันมีอันนี้ก็แล้วพี่ใส่แล้วเป็นไงบ้างมันก็ชอบนะครับผมชอบใส่รองเท้าที่มันหลวมหลวมกับจริงนิดนึงแล้วก็ค่อยลู่เชือกให้มันคลับมากกว่าพี่ลองจิตสิงใส่โฮก้านี่คู่แรกคู่แรกเลยคู่ที่2คู่ที่2คือสีส้มที่ใส่วันนี้คู่ที่2ไปดูสีส้มวันนี้ก็ใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้ครับก็เรียกว่าโฮก้าวันโฮก้าครับนี่รู้สึกตอนนี้ซื้อเนี่ยท็อปที่สุดเพราะราคาแพงที่สุดพื้นหนาที่สุดแล้วมีรูนี่ไม่รู้ช่วยอะไรช่วยให้สปริงมั้งครับมันชื่อโอนี่มั้งพี่เหรอโอนี่ครับไม่ใช่วันเหรอไม่ใช่วันโอนี่โฮก้านะครับโฮก้าอันนี้คู่ที่2แล้วมาคู่ที่3ก็คู่นี้ครับจริงๆอยากได้สีสดๆเนี่ยพอรู้สึกว่ารองเท้าวิ่งตอนแรกซื้อสีดำมาเพราะง่ายดีแต่จริงๆแล้วพอซื้อคู่ที่2ว่าเฮ้ยอยากได้สีสดว่ะเพราะว่ารองเท้าวิ่งเหมือนมันแต่นี้มันก็ดูมินิมอลดีอ่ะพี่มันดูแบบง่ายเท่ดีอ่ะเนี่ยเท่ดีพรุ่งนี้ใส่เลยด้วยอันนี้คือซื้อมานานยังพี่ไม่นานครับไม่ถึงปีคริปตัน4เพิ่งใส่วิ่งจริงๆได้ไม่กี่ครั้งเองครั้งของครั้งเองเบาคือใส่ไปญี่ปุ่นไปเดินเนี่ยเพราะคิดว่า
คิดว่าใส่รองเท้าวิ่งเดินแล้วคงจะสบายดีแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยดีใช่ไหมเขาว่ารองเท้าวิ่งก็น่าจะวิ่งรองเท้าไว้เดินก็น่าจะเดินแต่ส่วนใหญ่ผมก็ใส่มั่วซั่วไปมั่วซั่วเพราะบางทีผมก็วิ่งไปด้วยเดินไปด้วยเที่ยวไปด้วยใช่ใช่มันก็เหมาะฉะนั้นผมว่ารองเท้ากีฬามันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนนะมี3คู่ใช่ไหมฮะครับมีแค่3คู่จริงจังเองมี3คู่จริงจังซื้อ3คู่ในระยะเวลาที่เพิ่งเริ่มวิ่งสักปีมั้งซึ่งน้อยก็ถือว่าน้อยเขาบอกว่าต้องที่คุณบอก10ละไม่แต่ถ้าเป็นสไตล์พี่อ่ะพี่ผมก็เข้าใจว่าพี่น่าจะมีต้องเยอะเลย20คู่แล้วตอนนี้ นะจริงๆอยากเยอะแต่ว่าพอผมมาเห็นของที่กองเนี่ยผมก็ปลงอ่ะเออพี่คิดยังไงกับพี่คิดยังไงกับคือมันก็มีสไตล์2สไตล์เนาะมนุษย์เราก็แบบแบ่งแม็กซิมัลกับมินิมอลผมว่าผมมี2พาร์ทอยู่ในนั้นด้วยอืมใจก็อยากมินิมอลเพราะเนี่ยชุดเนี้ยมันมินิมอลพี่โอ้ยแต่ผมมีเลอะเทอะกว่านี้ก็มี มีตัวเลขมีอะไรเต็มเลยก็มี มันเหมือนมันมี2อารมณ์อ่ะคนเรามันมีสิทธิ์ว่าที่จะมีหลายอารมณ์ได้แล้วแต่มันไม่จำเป็นไม่งั้นเบื่อตายชักดูสังเกตได้จากการที่ผมชอบแฟชั่นก็น่าจะรู้แล้วผมน่าจะมีอารมณ์ที่หลากหลายเพราะว่าคนชอบแฟชั่นมันมักจะต้องการอะไรวูบวาบสนุกฝั่งซ้ายพี่ฝั่งซ้ายของไปดูนะพี่แล้วคุณดูผมจะบอกว่าเป็นห้องเป็นบ้านที่มันมากเป็นสตูดิโอที่มันมากเป็นสตูดิโอที่มันมากแล้วแบบเป็นสตูดิโอในฝันเลยเป็นบ้านในฝันเลยดูดิที่ถ่ายเละอย่างนี้เลยเหมือนฝรั่งอ่ะเอ้ยเละอย่างนี้แหละเนี่ยฝั่งเนี้ยแบบที่พี่ทำงานใช่ไหมบอกคุยกับตัวเองว่าไงบอกเฮ้ยบอกโอ้โหลุงนี้กูเจียดเวลากูเจียดเวลาสัก3วันมาทำอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนั้นคงดีกับสุขภาพมีความสุขร่างกายคงดีกว่านี้นี่ดีกว่าThank you.